สวัสดีนะตกปลาทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะฮะกับน้าอันปลาแห้วนะฮะนี่ก็เหมือนเดิมครับวันนี้พามาซ้ำหมายเดิมนะฮะจะเป็นบ่อบัวก็ไม่ได้ออกมาหลายวันนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งฮะจะเป็นตัวเล็กฮะข้างกระชังตัวไม่ใหญ่เหยื่อที่เลือกใช้วันนี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้แต่งตัวมาแบบครบเครื่องหน่อยก็พอดีวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะเหยื่อที่เลือกใช้ก็เป็นตีนแตะเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็ไม่ได้ซ่อมกาดฮะก็เปิดกาดมาเลยฮะนี่คันที่เลือกใช้นะครับก็จะเป็นคัน6ฟุตท่อนเดียวนะเวทที่ใช้ครับ10-20นะฮะลอกที่ใช้ผมจะใช้เป็นเบอร์พันฮะพอดีเพิ่งเปลี่ยนสายมาใหม่ฮะจะเป็นสาย PE2 นะฮะก็มาดูกันครับวันนี้จะมีผลงานให้นานารับชมกันหรือเปล่านะวันนี้วันหยุดนะฮะแล้วก็มีเวลาออกมาตกปลาเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ครับอาจจะไปดูคลองแถวบ้านนะฮะตกใจเลยฮะกระรอกกระโดดมาดูกันฮะวันนี้ว่าจะมีตัวให้นานรับชมกันหรือเปล่านะเคยทำอย่างนี้นะฮะแล้วปลามันอยู่ข้างๆแล้วมันกัดเลยนานาลองทำดูกันดูนานาลองทำกันดูนะฮะคือถ้ามีตัวปุ๊บมันกัดทันทีบางทีจุดใต้ต่ำต่อฮะบางทีเราตีไปท้องไกลฮะทั้งๆที่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆเราแค่นั้นเคยแบบกัดอย่างนี้กัดตกใจเลยฮะกัดตับโอเคครับก็มาดูกันฮะวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะฮะวันนี้จะเป็นวันที่18มกราคมนะฮะ2564เมื่อวานมีหมอกลงค่อนข้างเยอะนะหมอกหนาแต่ไม่หนาวทั้งวันก็ไม่ได้ออกมาตกปลานะฮะก็แบบมันมีหมอกเยอะวันนี้มีโอกาสครับเป็นวันหยุดนะฮะคือตีนแต่ฮะคือตอนนี้มันเจออุปสรรคว่ามันมีดอกแหน่นะฮะก็เลยทำให้แบบว่าเหยื่อตัวเหยื่อเองแอคชั่นมันไม่ออกเราก็อาศัยเราเล่นคอคันเจอคันเอาเงี้ยยังมีปลากัดนะโอ้โหตกเลอะเลยเสียดายครับใหญ่นะเมื่อกี้ดันตีไปแบบขึ้นใบบัวนะเดี๋ยวลองซ้ำดูนะถ้ามีตัวกัดแน่ใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้ขนลุกเลยฮะย้ำ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 ดูยังยั่วคือจังหวะตอนที่เราตีขึ้นไปเมื่อกี้มันติดใบบัวด้านบนนะย้ำ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 ดูนะเจอคันโหจะเสียดายเลยนะกัดค่อนข้างรุนแรงด้วยนะแล้วมันกัดไม่โดนเยื่อนะหลังจากที่ว่าเมื่อกี้ครับไปบ่อบัวมานะก็กัด2ทีนะก็ไม่ได้ตัวนะก็วันนี้วันหยุดก็เลยมีเวลาว่างนะมาตอกคลองแถวบ้านดีกว่านะจุดนี้ก็คือปกติก่อนที่ว่าจะเข้าหมายบัวก็จะออกมาตกทุกวันทุกเช้านะวันนี้เป็นวันหยุดนะก็เลยมีโอกาสมาตีคลองแถวบ้านนะที่ว่ามาประจำนะอ
ไซส์ช่อนคลองตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่นะแต่ได้เคยได้ไซส์เป็นโลเหมือนกันมาลุ้นกันครับว่าวันนี้มีตัวให้นานะชมกันหรือเปล่านะตรงนี้มันก็จะเป็นพวกโซนโรงงานฮะตามโรงงานยีนพวกโรงหมูอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะมีเขาเรียกเป็นคลองขี้หมูอะไรพวกนี้ฮะคนส่วนมากก็จะไม่เลือกตกปลากันฮะเท่าที่เรามองก็คือนักตกปลาเขาก็แบบจะผ่านกันแต่ผมก็คือจะจอดแวนฮะคลองแถวบ้านฮะก็จะมีพวกไซส์ช่อนปอกไซส์เล็กไซส์จะไม่ใหญ่มากนะเชื่อเจอพวกปลาช่อนฮะมันก็ชอบฟุ้มอยู่ตามข้างๆอะไรอย่างนี้พวกซุ้มกอหญ้าพวกนี้ค่อนข้างมีตัวนะซุ้มผักโป่งอะไรพวกนี้มันก็จะอาศัยอยู่ที่ร่มเนี้ยโอกาสได้ตัวก็มีสูงนะนี่ก็มาที่ร่มๆนะตรงนี้พอดีตรงนี้เขาเพิ่งสร้างไอ้ปากัดฮะไม่คิดฮะว่าจะตัดปากัดฮะไม่คิดฮะว่าจะตัดปากัดฮะไม่คิดฮะว่าจะตัดได้เฉยจังหวะผมได้มันข้างกัดช่วงปากพอดีนะนี่ครับใครจะรู้ฮะว่าท่อนคลองมันจะมีสายนี้สายสวยฮะครับกระหมายช่อนคลองนะฮะเกี่ยวเข้าใต้คางพอดีทะลุเข้าตากัดเข้าปากนะฮะกับสายช่อนคลองถือว่า1แต้มนะฮะคราวนี้กัดเข้าปากทะลุเข้าตาถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะแต้มแรกนะฮะกับผลงานนะฮะไซส์ก็กำลังดีฮะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปฮะ
ฝากผลงานให้คอยติดตามกันด้วยนะครับกับน้าอันฟางแห้ววันนี้ก็มีโอกาสที่ว่าได้เข้ามาตกคลองแถวบ้านนะฝากผลงานให้คอยติดตามกันด้วยนะครับกับน้าอันฟางแห้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ